สวัสดีค่ะ Genius จาก Hicks Records นะคะและนี่คือ Backing Track 7เพลงนี้ดีจาก Genius ค่ะเพลง Rain ของแทยอนละกันค่ะพี่ก็โอ้มยอนแน่รีนึงคีโอเกะผ่านจีนึงนับเพื่อแม่흠벅쏟아지는너를보다ชอบฟังเพลงนั้นมากช่วงสมัยอยู่อเมริกาใช่เป็นช่วงที่เพลงนั้นเพิ่งปล่อยก็เลยแบบเฮ้ยอยากเท่แบบนี้ใน MV มันจะมีฉากลิปซิงค์ที่มันมีฝนตกอยากทำแบบนั้นบ้างอยากจะร้องดังๆของพี่ปามนี่ค่ะเพราะตอนเด็กๆชอบอยากเปิดคอนเสิร์ตตัวเองที่บ้านก็จะมีโต๊ะมาหินอ่อนโต๊ะนึงนั่นคือเวทีไม่ผ้าเช็ดตัวพี่ปามี่เขาผมยาวใส่เลยเป็นวิกอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันประมาณนี้น่าจะเป็นเพลง G ของ Girl Generation เขาชื่อเหมือนเรา G กับ G ใช่ก็ถ้าได้ยินเพลงนี้แบบพี่ไหนก็จะปันจักปันจักนูนี่พุทธชาโน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 นี่เลยเป็นใครคะเป็นแทยอนเท่านั้นถ้าเราเป็นพี่แท้น่าจะเป็นเพลงหรือการรักฉันมันไม่สนุกแล้วค่ะก็เพลงเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อซิงเกิลที่แล้วนะคะก็เพลงนี้คือเป็นคนอกหักบ่อยมากอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่หนูก็ว่าหนูเป็นคนดีนะแต่หนูอกหักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากยืนขายของอยู่ตอนไป work and travel ที่อเมริกาแล้วก็เหมือนเพลงนี้อยู่ดีก็แวบขึ้นมาในหัวแล้วก็หรือเธอรู้ว่าฉันรักเธอไรใจร้ายออกมาแล้วก็เป็นเพลงนี้เลยที่มันเหมือนจังหวะชีวิตก็คือแบบว่าตามเนื้อเพลงเลยอะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปอะทั้งที่เราก็เหมือนเดิมไม่เอาไม่ดราม่าจ้ะเดี๋ยวไปโดนเศร้า ดิตโต้ New Jeans Stay in the middle like you a little Don't wanna riddleMad I just say it back, oh say it ditto 아침은 너 멀어서 say it ditto มันเป็นเพลงที่อยู่กับเราทุกๆการเดินทางเวลาขับรถคือดิตโต้ต้องขึ้นมาเพลงแรกจีเรียกมันว่าเพลงสร้างฟิลสร้างฟิลปุ๊บวันนี้อารมณ์ดีแหละดิตโต้แต่ว่าพอเศร้าเราต้องขับรถก็ยังเป็นดิตโต้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งที่แบบเดินทางไปกับเราทุกที่เลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือเพลงเคป๊อปที่เราชอบที่สุดวันนี้I Got Lucky ของ Kwon Jin R ค่ะเป็นเพลงที่จีชอบมากๆอยากให้ลองไปฟังกันดูค่ะความหมายดีมากมันถูกค้นพบตอนหนูแบบไป Work and Travel โอ้ยหนูตัวสั่นอ่ะหนูเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะมันเพราะตอนจังหวะที่ค้นพบมันเศร้ามากอ่ะหนูกำลังนั่งรถกลับบ้านจากการไปทำงานที่เหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าแบบอยู่ดีมันก็รันมาให้หนูเป็นแบบหนูตั้งเป็นแบบว่าสุ่มไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้มันขึ้นมาเอ้ยหนูก็ร้องไห้แบบเป็นหมาเลยตอนนั้นแล้วแบบมันก็เลยกลายเป็นเพลงโปรดที่หนูต้องฟังตลอดเลยหนูชอบฟังก่อนนอนค่ะเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเปิดเพลย์ลิสต์แล้วฟังเพลงนี้ก็คือแบบชอบมากเพลงล่าสุดหาคนเก่าในคนใหม่ฉันกำลังตามหาเธอในคนใหม่ทุกคนที่เดินเข้ามาไม่ใช่เขาไม่ดีแต่แค่รู้สึกไม่เหมือนเธอฉันกำลังตามหาเธอแต่ไม่ว่านานแค่ไหนก็หาไม่เจอเพราะมีเพียงแค่เธอที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นประมาณนี้ค่ะความพิเศษของมันคือมีคนยกแต่งตั้งให้มันเป็นเพลงที่ใจร้ายที่สุดแห่งปีนะตอนนี้ค่ะก็ถามว่ามันใจร้ายไหมคือจะอยากให้ทุกคนลองไปฟังก่อนคือเนื้อเพลงอาจจะแรงนะในท่อนที่บอกว่าตอนที่ฉันกำลังจูบเขากับในถึงตอนเธอจูบฉันอะไรเงี้ยคือมันแรงก็จริงแต่ว่าจีเชื่อว่าแบบมันมีหลายคนมากเลยที่แบบเคยรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วจีก็แต่งออกมาจากความรู้สึกของตัวเองซึ่งจีรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกได้อะมนุษย์คนอื่นก็รู้สึกได้เหมือนกันไม่อยากมองว่าให้มันเป็นเพลงใจร้ายหรือเพลงที่แบบว่าของคนใจร้ายอะไรเงี้ยอยากให้มันมองว่ามันเป็นเพลงที่แทนสิ่งที่คนบางคนอาจจะอยากพูดอาจจะอยากฟังแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดออกมันมาได้จีก็เลยอยากเป็นตัวแทนทุกคนเขียนเพลงนี้ออกมาค่ะซึ่งไปฟังดูดีๆมันคือเพลงของคนขี้แพ้มากกว่าค่ะไม่ใช่เพลงของคนใจร้ายเลย
ก็ฝากเพลงทั้ง7เพลงที่จีได้แนะนำไปเมื่อครั้งต้นด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่จีชอบแล้วก็โตมากับมันมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูนะคะถ้าอยากรู้จักจีมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของจีในอนาคตด้วยนะคะที่ YouTube Facebook IG Genius Nova ค่ะบ๊ายบาย